สวัสดีครับช่องภูผาเมยมาอีกแล้วนะครับมาพร้อมกับฮกหลงแต่วันนี้พาท่านผู้ชมนะครับมาตรวจสอบราคานะครับแรงแรงขนาดไหนนะครับตามกลุ่มนะครับของบัญสีนะครับฮกหลงนะครับมาแรงขนาดไหนเราจะนําเสนอวันนี้นะครับกอใหญ่กอเล็กนะครับวันนี้นะครับนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้จุใจเลยนะครับดูไปด้วยกันนะครับ ดูสิครับกอใหญ่ขนาดนี้นะครับ5,000แล้วนะครับแต่ก่อนไม่ว่าจะเป็นราคาขนาดนี้นะครับ1,9 0 0นะครับไม่คิดว่านะครับ750ดูสิครับมีกี่ใบครับท่านผู้ชมนับดูนะครับ900นะครับเอามาโดยตรงนะครับ4804ใบนะครับท่านผู้ชมดูสิครับใบใหญ่ใบเดียวนะครับ10กว่าใบก็2,000นะครับท่านผู้ชมครับ หกลงนะครับที่เราเห็นนี่พันห้าร้อยแล้วนะครับประมาณสิบกว่าใบนะครับนี่หนึ่งพันนะครับหกร้อยนะครับตัวนี้ก็พันหนึ่งเก้าร้อยนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยนะครับอันนี้นะครับสวยงามกัดสีได้สวยงามสองพันห้าร้อยบาทดูสิครับท่านผู้ชมครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับที่เราปลูกไว้นะครับท่านผู้ชมครับสิบกว่าใบสวยงาม อากาศอาจจะคึมๆหน่อยนะครับแต่เราถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมดูว่าของเราปลูกไว้นะครับด้วยดินปลูกที่เราสผสมขึ้นเองนะครับสวยงามกระดสีใกล้จะหมดแล้วนะครับ20นะครับ20ใบนะครับแตกหลายต้นแล้วนะครับแต่ละกลุ่มกอนะครับไม่ต่ำกว่า2,000บาทนะครับที่เราเห็นอยู่นี้นะครับ ราคานะครับราคาของบันสีฮกหลงนะครับมีราคาจริงๆนะครับที่เรานำเสนอให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับเรานำมาจากกลุ่มของบันสีนะครับที่เขาซื้อขายกันนะครับที่เรานำเสนอที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นบันสีที่เราปลูกไว้นะครับเราขยายนะครับขยายแบบหัวนะครับท่านผู้ชมไม่ได้ผ่าหัวนะครับ ดูความสวยงามนะครับความสมบูรณ์นะครับอย่าให้ขาดน้ํานะครับบนสีขาดน้ําไม่ได้แดดจัดบางอย่างก็ไม่ได้นะครับบางชนิดนะครับต้นรองรองมาก็ประมาณ10ใบถึงเกือบ10บใบนะครับที่ตลาดนะครับเขาขายก็ราคาสูงแล้วนะครับเกือบพันบาทแล้วนะครับแค่นี้นะครับท่านผู้ชมเราปูกแบบ ธรรมชาตินะครับไม่มีโรงนะครับไม่ไม่ได้มีโรงเก็บนะครับแต่เราเก็บในที่ร่มบ้างแดดบ้างนะครับลำไรบ้างนะครับแล้วแต่บนสีนะครับขนาดเล็กก็มีนะครับท่านผู้ชมขนาดเล็กก็ราคาถึง400กว่าบาทแล้วนะครับนี่คือฮกหลงนะครับของเทท่านผู้ชมครับดูนะครับมนรวมนะครับอากาศอาจจะคลึ้ม ไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมก็ช่วยติดตามช่องของเราเพื่อจะได้เป็นกำลังใจได้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับวันนี้นะครับเรานำเสนอนะครับฮกหลงนะครับเป็นไม้นะครับที่น่าปลูกปลูกง่ายนะครับท่านผู้ชมครับดูความสวยงามครับกำลังจะกระสีนะครับถ้ากระเสียก็จะสวยงามกว่านี้นะครับจะออกนะครับ สีชมพูอย่างมากเลยท่านผู้ชมครับลักษณะของบนสีหกลงนะครับกระดูของเขาจะเป็นสีขาวนะครับตรงกลางสะดือจะเป็นสีขาวเป็นส่วนมากเลยตรงนี้เห็นไหมครับเป็นสีขาวเลยนะครับไม่ไม่เป็นสีอื่นนะครับถ้าเป็นหกลงนะครับวันนี้ท่านผู้ชมครับต้องขอลานะครับช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ